บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิตรกรวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนผู้ทอนดำริดำรัดจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้